สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนช่วงเจปังนั่งเล่านะฮะในวันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวช่องเรามีรีวิวเรื่องเบลหรือก็คือริวโตโซบาคาสึโนฮิเมะไปแล้วนี่นาผ่านไลฟ์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็พอดีว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็กะว่าไลฟ์ตอนนั้นเราคุยค่อนข้างยาวเราอาจจะเอามาย่อๆหน่อยให้แบบสั้นๆกระชับหน่อยคนจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆแต่ปรากฏว่าในไลฟ์ตอนนั้นนี่เราก็รู้สึกว่าผมคุยค่อนข้างไหลยาวไปพอสมควรเลยฮะแล้วก็มันเลยคัดออกมายากทีนี้คัดออกมายากมากเนี่ยแล้วไลฟ์ยาวชั่วโมงครึ่งเราจะมาสรุปยังไงดีให้มันเข้าใจง่ายๆผมก็เลยรู้สึกว่าสรุปเนื้อหาใหม่ขึ้นมาเป็นอีกเทปตอนนึงเลยดีกว่าครับยังไงวันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังกันง่ายๆนะฮะกับเรื่องของเบลริวโตโซบาคาสึโนฮิเมะนะฮะเป็นรีวิวฉบับสั้นๆพูดไปแล้วเนี่ยนับตั้งแต่สาวกระโดดทะลุเวลา Summer Wars นะฮะหรือ Wolf Children หรือไม่ก็เมื่อไม่นานมานี้อย่างมิไรโนมิไรนะฮะแฟนอนิเมะสายเสพเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะชื่นชอบผลงานของผู้กำกับโคโซดะมาโมรุกันอยู่มากเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนครับคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าผลงานชิ้นใหม่ของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็หยิบเรื่องราวอะไรมาเล่านะฮะแล้วในปี2021เนี่ยฮะผลงานชิ้นใหม่ของเขาก็ได้ออกฉายให้เราดูกันได้สักทีนะฮะแต่ในไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่ในญี่ปุ่นครับผมเรื่องของเบลริวโตโซบาคาสึโนฮิเมะเนี่ยก็มีการโปรโมทเปิดตัวออกมานะฮะโดยนำเสนอว่าจะเป็นธีมของ Beauty and the Beast ในแบบฉบับตีความใหม่ของผู้กำกับโคโซดะเรื่องนี้นะครับผมมีธีมโลกที่คล้ายๆกับ Summer Wars แต่ว่าเป็นคนละจักรวาลกันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะโดยในเรื่องของเบลเนี่ยกล่าวถึงโลกอนาคตในอีกไม่ไกลนะฮะมีโลกออนไลน์ยูชื่อโลกออนไลน์นะครับชื่อว่ายูเป็นโลกอีกใบนึงนะผมที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยจะสามารถไปสร้างอวตารตัวตนใหม่ๆในโลกแห่งนั้นมีชีวิตในอีกรูปแบบนึงที่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยอาจจะตอบสนองเขาไม่ได้ก็มีอีกชีวิตอีกรูปแบบนึงอยู่ในโลกแห่งยูนี้ก็เรียกได้ว่าโลกออนไลน์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโลกเสมือนจริงที่จะเติมเต็มความรู้สึกของทุกๆคนนะฮะเรื่องราวเนี่ยก็เน้นไปที่ซึสึครับผมซึสึเนี่ยเป็นเด็กสาวใบหน้าตกกระครับผมรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้โดดเด่นพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แหละนะฮะตัวเธอเนี่ยมีปมจากวัยเด็กครับผมแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากมาครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยเธอจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแม่ของตัวเองเนี่ยสละชีวิตเพื่อช่วยใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วทิ้งครอบครัวไปแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าตรงไหนซึ่งตัวเธอเองฮะก็เติบโตมาในความรู้สึกนั้นทำให้ตัวเองที่มีงานอดิเรกที่ชอบร้องเพลงกับแม่แล้วก็ทำได้ดีอย่างน่ามหัศจรรย์เนี่ยก็ไม่กล้าแสดงออกมาให้ใครเห็นซึ่งก็เลยใช้ชีวิตแบบเงียบๆเงาๆมาจนถึงวัยมัธยมปลายครับจนวันนึงฮะฮิโรจังครับผมสาวแว่นเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยก็ชักชวนให้ซึ่งนะฮะลองสร้างแอคเคาท์ในโลกยูขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในโลกนั้นครับซื่อสื่อได้สร้างอวตารเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมใช้ชื่อว่าเบลซื่อสื่อในโลกแห่งนั้นหรือในรูปโฉมของเบลเนี่ยก็สามารถร้องเพลงในโลกนั้นได้อย่างไพเราะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะนำเสนอพลังแห่งการร้องเพลงของตัวเองซึ่งเพลงเหล่านั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าตราตรึงครับผมทำให้คนทั่วทั้งโลกออนไลน์นั้นเนี่ยให้ความสนใจหลงรักชื่นชอบแห่กันแชร์ออกไปจนในที่สุดเนี่ยเบลก็กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์ครับมีผู้ติดตามหลายล้านคนโดยที่แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าตัวจริงของเบลนั้นเป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจนกระทั่งครับผมวันหนึ่งในโลกออนไลน์นั้นครับเบลเนี่ยกำลังจะจัดคอนเสิร์ตแสดงเพลงใหม่อยู่แต่ท่ามกลางฝูงชนนั้นครับก็มีแอคเคาท์นึงฮะที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมังกรหรืออสุรกายที่ดูน่ากลัวซึ่งมังกรตัวนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เขาออกมาก่อความวุ่นวายเพราะอะไรเขาเป็นคนชั่วหรือเปล่าหรือเขามีปัญหาอะไรก็กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ครับและนับตั้งแต่วันนั้นเบลหรือซึสึก็ได้รับรู้ว่าการที่ตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือมีความสามารถคำพูดของเธอก็มีน้ำหนักสามารถสร้างโอกาสมีพลังที่สามารถช่วยเหลือใครสักคนที่อาจจะเป็นตัวปัญหาของสังคมได้อย่างไรบ้างซึ่งที่ว่ามาเนี่ยแหละครับผมก็คือแก่นเนื้อหาของเบลครับเรื่องราวก็เลยเน้นที่ตัวของซื่อหรือเบลเนี่ยที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างโลกออนไลน์กับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็มีแง่มุมที่ใกล้ตัวครับผมอย่างเรื่องไซเบอร์บูลลี่นะฮะหรือไม่ก็เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของปมต่างๆในจิตใจนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเลิฟคอมเมดี้เรื่องของการพยายามเป็นคนเด่นคนดังมีการเปรียบเทียบตัวซื่อเองกับคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงในโรงเรียน
แล้วก็มีแฝงที่มาที่ไปอื่นๆอีกเยอะแยะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวก็เลยเดินไปในมุมที่ว่าในมุมของซื่อสื่อเธอจะทำตัวอย่างไรระหว่างสถานะของตัวซื่อสื่อเองหรือในโลกออนไลน์ที่เป็นคนดังฟังดูมันก็จะคล้ายๆกับสังคมของ VTuber ในยุคนี้นะฮะที่บางทีตัวเขาเองเนี่ยนำเสนอออกมาในโลกออนไลน์ก็เป็นแบบหนึ่งในตัวตนจริงของเขาก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงหรืออาจจะไม่ใช่คนในแบบที่เราประทับใจหรือคาดหวังถึงก็ได้และอย่างไรก็ตามว่าผมผลงานชิ้นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแก่นสาระที่ดีนะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าการหยิบเอาความเป็น Beauty and the Beast มาใช้เนี่ยมันค่อนข้างผิวเผินกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอีกหลายปมหลายประเด็นที่ว่ามาครับที่ใส่เข้ามาเป็นประเด็นรองๆเยอะแยะมากมายเนี่ยทั้งในเรื่องชีวิตประจำวันของซื่อครับผมแล้วก็ปมในใจของตัวเธอไปจนถึงตัวละครที่เข้ามามีบทบาทช่วงกลางเรื่องอย่างไอตัวมังกรเนี่ยฮะก็ทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยค่อนข้างกระจัดกระจายกว่าจะจับประเด็นได้นะครับว่ามันจะนำเสนอในมุมอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยก็ร่วมไปครึ่งเรื่องแล้วนะฮะทีนี้พอผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วกว่าจะเข้าเนื้อหามาจริงๆจังๆเนี่ยกว่าแต่ละปมจะได้คลี่คลายทุกอย่างก็แบบผ่านพ้นไปแบบโหค่อนข้างจะรวบรัดนะฮะแล้วก็มีไคลแม็กซ์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายมีจุดจบบางอย่างที่คลี่คลายอย่างไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่หากเทียบกับปมที่เขาตั้งไว้ตั้งต้นนะฮะพูดไปแล้วก็เลยค่อนข้างน่าเสียดายนิดหน่อยครับถ้าหากว่าผู้สร้างเขาเลือกแค่แบบประเด็นใดประเด็นหนึ่งง่ายๆฮะแล้วก็เน้นเล่าเรื่องส่วนนั้นให้ลึกซึ้งไปเลยเนี่ยก็ผมมองว่าอาจจะทำให้เนื้อเรื่องอินได้ง่ายกว่าแล้วก็ถ้ามีเวลาในการขัดเกลามากกว่านี้เนี่ยจุดไคลแม็กซ์ของมันอาจจะลงตัวมากกว่านี้ก็เป็นได้ทีนี้ถ้าหากเทียบกับ Summer Wars นะฮะก็แม้ว่าเรื่องนี้ครับผมจะมีฉากซึ้งเรียกน้ำตาแล้วก็ฉากเพลงประกอบเจ๋งๆนะฮะรวมทั้งงานภาพตะการตาเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกจนน้ำตาไหลเนี่ยก็เรียกได้ว่าความกลมกล่อมต่างๆมันยังเป็นรอง Summer Wars อยู่เยอะเลยแต่พูดไปแล้วนะครับผมเรื่องของเบลเนี่ยก็ช่วยจุดประเด็นเรื่องสถานะคนดังในโลกออนไลน์ที่ว่าหากเขาทำสิ่งไหนเนี่ยก็นำพาความคิดผู้คนได้เสียงของพวกเขาเนี่ยมีพลังมากพอที่จะช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงคนตัวเล็กๆได้อยู่อีกมากเลยแม้ว่ามันอาจจะคลี่คลายได้ค่อนข้างอย่างว้าหน่อยๆนะฮะแต่ว่าหากดูเสพเพื่องานภาพและเพลงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ตัวงานภาคฮะงานภาคเสียงเนี่ยก็ภาคเสียงด้วยศิลปินนะฮะหรือดารานักร้องที่เป็นระดับแถวหน้าของวงการในญี่ปุ่นเลยยกตัวอย่างเช่นตัวมังกรเนี่ยฮะก็ภาคเสียงโดยคุณซาโตะทาเคโรนะฮะที่รับบทไอรุรุนิเคนชินนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นตัวบทน้องแว่นฮิโรจังเนี่ยก็พากย์เสียงโดยอิคุตะริระหรืออิคุระแห่งวงเยโวอาซูบิซึ่งบทบาทนี้ผมขอบอกว่าสุดยอดมากเพราะว่าบทเธอพากย์ได้ดีมากฮะแล้วก็ดูเหมาะเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเธอจะพากย์งานอนิเมะหรือไปทำงานพากย์เพิ่มเติมนอกจากงานร้องเพลงด้วยเนี่ยถือว่าทำได้สุดยอดมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวคุณคาโฮที่พากย์ให้กับซื่อสื่อและเบลเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่โดดเด่นด้านของเพลงแจ๊สแล้วก็เพลงเวิลด์มิวสิกอยู่แล้วพลังร้องเพลงของเธอเนี่ยคือสุดยอดที่สุดของเรื่องนี้เรียกว่าเป็นตัวแบกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ฮะโดยรวมนะครับผมเรื่องของเบลหรือก็คือริวโตะโซบะคาสึโนฮิเมะเนี่ยฮะโดยสรุปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ผลงานที่เพอร์เฟกต์ได้10เต็ม10 5ดาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ผลงานย่ำแย่ที่เราจะต้องมองข้ามหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะโดยรวมเนี่ยผมก็ยังถือว่าคุ้มค่าที่จะดูและถ้าดูซ้ำเนี่ยเราเสพด้านงานภาพกับงานเพลงก็ยังคุ้มค่าอยู่อย่างแน่นอนฮะหากจะให้คะแนนแล้วเนี่ยผมก็อาจจะต้องให้ไว้ที่ 6.5 เต็ม10ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย 6.5 เองเหรอมันน้อยไปไหมอะไรเงี้ยผมมองว่า 6.5 เนี่ยถือว่าไม่น้อยไปนะฮะก็คือเรียกว่าจุดด้านอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าเราอาจจะคาดหวังมันได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้จะได้ฉายในไทยเมื่อไหร่นะฮะยังไงก็รอติดตามกันดูครับถ้าฉายเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าพลาดก็หวังว่าจะได้ฉายในโรงนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูผ่านจอผ่านออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเสียของดูผ่านจอใหญ่ผมว่าคุ้มค่ากว่ามากๆแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ครับเจปังนั่งเล่าก็มาแบบสั้นๆรวบรัดนะฮะกับเรื่องของเบลริวโตะโซบะคาสึโนฮิเมะครับคราวหน้าเจปังเจแปนจะหยิบเรื่องไหนมาเล่ากันนั้นติดตามดูให้ดีครับผมยังไงวันนี้แอดบอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ